สบายดีสบายดีสวัสดีจ้า FC ทุกคนทุกท่านจ้านี่ก็กลับมาพบมาพอกับช่อง YouTube แพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าก่อนอื่นนะสแพรว่าก็ต้องขอบคุณหลายเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังแห่งใจหายเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่าน FC ใหม่ FC เก่าที่กำลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังมื้อนี้น้องแพรว่าก็มีเหลืองมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้อง FC ได้ฟังเช่นเก่าเช่นเคยจ้าก่อนจะไปฟังก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้สแพรนำเด้อจะได้มีกำลังใจในเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าเมื่อนี้นะจะมีเหลืองเด็ดมาเล่าให้ฟังบนหน้าเสือเลยว่าคนอายุประมาณ70กว่าปีอ่ะจะพูดแบบนี้ให้สาวแพรวาฟังนะคะทุกคนพูดแบบไหนสาวแพรวาคือจู่ๆใช่ไหมคะทุกคนคือแพรวาก็ไปทำงานตามปกตินี่แหละแล้วก็กวาดหน้าบ้านเดินข้างๆบ้านเนาะแล้วก็ถามแล้วว่าเฮ้ยหนูเป็นคนที่ไหนอ้าวทำไมอะคะหนูเป็นคนเวียดนามใช่ไหมอ๋อเปล่าค่ะนี่ทำไมหน้าเหมือนอะแต่ว่าพี่ว่าคงไม่ใช่หรอกเพราะว่าคือเขาพูดไทยไม่ค่อยชัดเพราะว่าแต่หนูอะคือพูดชัดเจนอ๋อหนูเป็นคนไทยเหรอเราก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะหนูเป็นคนลาวอ๋อแล้วเขาก็ยิ้มให้เราเนาะคือฉันอะเคยมีคนงานคนนึงนะคะที่เป็นเวียดนามใช่ไหมและทีนี้ก็เลยขอโทษนะคะทุกคนที่จะพูดถึงนี่เป็นเฉพาะบางคนเป็นเฉพาะกรณีนะสาวแพรไม่ได้เอามาเปรียบเทียบนะแล้วก็แบบว่าไม่คือแพรว่าไม่ได้เอามาพูดแบบว่ายุยงหรือว่ายุแย่นะคะทุกคนอันนี้คือเอามาเล่าในเหตุการณ์จริงคืออยากจะเล่าให้ฟังแค่นั้นเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนะโอเคนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะบอกเลยว่าก่อนที่จะพูดนะคะคือไม่ว่าจะเป็นคนลาวคนพม่าคนกัมพูชาเขมรหรือว่าเวียดนามเองนะคะทุกคนก็มีทั้งคนดีไม่ดีปะปนกันไปทุกที่ทุกประเทศทุกคนนะคะมีทั้งดีและไม่ดีโดยเฉพาะตัวของสเปย์เองก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกอย่างนะคะบางครั้งก็ยังไม่ดีพูดถูกใจคนอื่นบ้างบางครั้งก็ยังพูดไม่ถูกใจคนอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะอ่ะเราจะมาคุยกันต่อนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือเราก็เลยบอกว่าทำเปล่าค่ะคือพี่อ่ะมีคนนึงนะที่เคยทำงานกับพี่อ่ะเขาพูดอย่างนี้นะคะแต่ว่าอยู่ดีๆอ่ะคือแบบว่าพี่ไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมและเขาก็เลยแบบว่าขโมยของพี่ไปโทรศัพท์ของพี่ไปแล้วก็แบบว่าหายไปเลยแล้วทีนี้โทรศัพท์ของพี่ซื้อมาแพงมากและทีนี้ก็เลยแบบว่าพี่อ่ะก็ลืมไปเนาะว่าเราอ่ะก็ไม่ได้ลืมแบบว่าไม่ได้สนใจในรหัสผ่านอะไรต่างๆนานาทุกคนก็เลยแบบว่าปล่อยวางธรรมดาใช่ไหมและทีนี้ก็เลยแบบว่าอยู่ดีๆอ่ะเขาก็เอาไปทำหรือว่าเอาไปแบบว่าใช้จ่ายในสิ่งอื่นนั่นและทีนี้ก็เลยแบบว่าฟุ้งเฟ้อมากและเขาก็เลยฟุ่มเฟือคือยังไงทุกคนเอาไปใช้จ่ายคือยังไงเอาไปใช้จ่ายก็คือแบบว่าเอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปสแกนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเข้าแอปแล้วก็สแกนนู่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าเสียเงินเยอะและทีนี้อ่ะก็คือแบบว่าคือตอนแรกอ่ะคือเขาบอกว่าเขาจะเอามาคืนใช่ไหมเราก็ไม่คิดเพราะว่าเราก็อยู่กันสักพักหนึ่งเนาะอันนี้คือบอกเลยนะทุกคนว่าเราต้องเตรียมตัวนะสะเพรชอบนี่นี่ใส่องค์เจ้านายสะเพรมากเลยคือทุกครั้งที่อันนี้แหละคือแกจะแบบตัวตาคือเราก็แบบดีใจนะที่เวลาที่เราเดินออกมาหรือว่าอะไรจะถามว่าเอาอะไรไปบ้างอะไรยังไงอะไรคืออย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่าดีมากแหละจะได้แบบว่าถ้าเราคิดว่าเราทําดีใช่ไหมคะซื่อสัตย์มันก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงกังวลแต่คือในกรณีนี้คือแกพูดแบบว่าโอ้ยน่าเสียใจมากเลยแบบไม่น่าคิดเลยว่าจะทำกับเราได้คืออยู่ด้วยกันมานานมากแล้วอะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยแบบว่าก็เลยรู้สึกแบบไม่ดีทุกคนคะคือนานไม่นานมันไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมทุกคนเคยจำได้ใช่ไหมเรื่องอันนี้คือขอนอกเรื่องนิดนึงเนาะคือแอนเป็นดาราใช่ไหมคะคุณแอนทองประสงค์คนที่ใกล้ตัวที่สุดอะขโมยเงินไปตั้งหลายล้านอะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ไหมแต่นี่คือเราฟังเรื่องเล่าอะก็คือเขาเล่ามาเราก็เลยรู้สึกไม่โอเค
บางคนนะที่แบบว่าอันเนี้ยที่สพเจอคอมเมนต์อ่ะมันก็จริงนั่นแหละแต่อันนี้เราคือเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้บูลลี่ให้เขานะอันนี้คือแค่มาเล่าในมุมคร่าวๆคือสพก็เลยแบบว่าอ๋อค่ะค่ะแต่แกก็จะเล่ารายละเอียดนั่นแหละแต่สพก็เลยแบบว่าไปฟังแค่แป๊บเดียวเนาะก็เลยแบบว่าเข้ามาทำงานปกติสพจะเวลาที่สพทำงานสพจะไม่ชอบคุยกับคนอื่นเพราะว่ามันก็ไม่ชอบนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งเราก็ให้เกียรติเจ้านายของเราเนาะเวลาที่เราทำงานอะเราจะไปคุยกับคนอื่นมันก็ไม่ดูไม่ดีใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้านายเราเป็นลูกน้องเราก็เลยแบบว่าไม่ต้องคุยเพราะเรียกพ่อแกถามแกก็เลยแบบนี้แล้วแกก็เลยพูดว่าช่วยหาคนให้พี่ได้ไหมอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบว่าหาเหรอเราไม่รู้จะเอาใครยังไงดีนะเพราะว่าแกก็บอกว่าอยากได้คนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วอะก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่ก็คือ20กว่าขึ้นไปถึง30กว่าอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบเพื่อนเราแต่ละคนเขาก็แต่งงานมีลูกมีผัวกันหมดแล้วแล้วจะไปหาใครที่ไหนแล้วเขาก็ไม่อยากมาแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนมากอะที่สพมีนะหรือว่ามีน้องคนที่รู้จักกันหรือว่าจะเป็นญาติญาติพี่น้องนี่ก็คืออายุประมาณ18ขึ้นไปประมาณ16 15อ่ะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ถึงไป20แต่ว่าถ้าอายุ25ขึ้นไปคือไม่มีแล้วหมดแล้วเพราะว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะที่รู้จักกันอ่ะก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีครอบครัวของใครของมันเนาะอันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่สาวแพอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนอย่างเช่นกรณีนึงเนาะที่สาวแพเคยเล่าให้ฟังว่ามีป้าคนนึงที่ตรงข้ามแกบอกว่าลูกสาวแกไปเดินเที่ยวในถนนคนเดินอยู่ดีๆและจู่ๆก็มีคนมาขโมยโทรศัพท์ไปและก็เขาก็เอาไปทำโน่นทำนี่แล้วพอธนาคารก็โทรมาว่าอันนี้คือมีคนแบบว่าเวียดนามมายืนยันว่าเขาจะถอนเงินถอนอะไรก็เลยรู้ว่ามันไม่ใช่นะคะทุกคนก็เลยแบบว่าหยุดก่อนก็เลยเขาก็เลยแบบแจ้งว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะอันนี้คือในกรณีที่เขาไปทําแล้วไม่ได้นะสพก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าแกก็ไม่ได้พูดรายละเอียดเนาะและเราก็ไม่ได้ฟังรายละเอียดอันนี้แค่ได้ยินมาปกตินะเอาจริงๆเลยถ้าไม่สนิทหรือว่าไม่ใช่คนจริงๆอ่ะสพจะคุยกับเขาแค่อ๋อค่ะค่ะค่ะคือเราจะฟังแต่ว่าสพว่าจะไม่ถามต่อนะทุกคนคือเป็นคนที่จะไม่ถามต่อคือจะไปต่อยากคนที่จะคุยกับสภาคือเราจะอ๋อค่ะอย่างนั้นหรอคะโอ้ยน่ากลัวจังเลยอะไรประมาณนี้คือเราจะพูดแต่คำแบบนี้แต่เราจะไม่สามารถที่พูดต่อมันเหมือนว่าคือพูดง่ายๆคือเป็นเรื่องของเขาเนาะถ้าเราเล่นเราเป็นเด็กถ้าเราจะไปสอดรู้สอดเห็นมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมแล้วก็คืออย่างว่านั่นแหละในเวลาที่เราทำงานใช่ไหมคะเราก็แค่ฟังไว้แล้วก็ค่ะค่ะแค่นั้นเองเพราะว่าในหน้าที่ที่เราทำงานเราก็คือต้องทำให้มันดีก่อนเพราะว่าการที่เราไปพูดหรือว่าไปคุยกับคนอื่นในช่วงเวลาทำงานนะมันก็จะดูไม่ดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนจะพยบอกเลยนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆนะไม่ได้บอกเลยว่าจะพูดให้หรือว่าตามกระแสหรือว่าอะไรไม่ใช่นะคือมันเป็นสุขวิสัยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากๆแล้วก็พอก็เลยเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าอย่างเช่นเนาะก็มีบอกว่ามันเป็นยังไงก็คือแบบว่าหลายคนแต่บอกเลยนะสาวแพขอยืนยันเลยว่าคนเวียดนามที่สาวแพเคยรู้จักนะคะทุกคนก็มีทั้งคนดีมากๆเลยดีจริงๆสาวแพจะมีพี่คนนึงนะพี่คนนึงที่เขาเป็นแบบเขาเป็นคนดีมากนะเขาเป็นคนใจดีมากแล้วเขาก็แบบยังไงอ่ะก็คืออย่างเช่นเนาะเขาเคยเอาของมาให้เราแบบว่าโน่นนี่นั่นช่วยเหลือแต่พอเราก็ช่วยเหลือไปแล้วเวลาที่เขาจะมาขอเอาเงินจากเราอะไรประมาณนี้ถ้าเราบอกว่าเออยังไม่มีนะพี่เขาก็บอกงั้นก็ไม่เป็นไรเขาก็เผาผ่อนผันให้เรานะไม่ใช่ว่าไม่ดีคือคนดีก็มีเยอะคนไม่ดีก็มีเยอะแต่บอกว่าแต่ละคนแต่ละสถานที่เนาะมันก็มีคนดีทั้งไม่ดีปะปนกันไปนั่นแหละเราก็ก็ฟังหูไว้หูฟังหน้าไว้หลังอะไรประมาณนี้ฟังข้างซ้ายแล้วก็มาแลข้างขวาเปรียบเทียบไปมั่วซั่วเลย
ก็ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนคือแบบว่าไม่รู้จะยังไงอะนะคะก็ก่อนอื่นนะคะคำที่สาวแพรพูดไปเนี่ยถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะคะมีอะไรที่สงสัยหรือว่าไม่ชอบใจไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติเตียนให้แพรวาได้รู้ด้วยนะคะจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขค่ะคลิปนี้ก็ขอลาจบแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แพรวาด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ